พร้อมกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับแล้วก็เราได้ประสบการณ์จากการที่ต้องไปเล่นถ้วยเอเชียในปีที่แล้วทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทำทีมอย่างไรในยามที่เราต้องเล่น4ถ้วยนะครับในฤดูกาลเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป้าหมายก็คือในไทยทุกถ้วยต้องมาอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับถ้วยแชมป์ทุกถ้วยที่มีในฤดูกาล2013บุรีรัมย์ต้องเอามาให้ได้วันนี้เองเป้าหมายก็ชัดเจนนะครับต้องการขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตั้งแต่แมตช์แรกของการแข่งขันเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมในบ้านด้วยเราก็เต็มที่นะครับเพื่อให้แฟนบอลได้เห็นว่าความตั้งใจและความทุ่มเทของสโมสรเป็นอย่างไรครับในส่วนที่คุณเนวินบอกว่ามีประสบการณ์มาแล้วและมีการปรับเปลี่ยนอยากจะให้ชี้แจงในเรื่องของตรงนี้มากขึ้นว่าเราได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างปีที่แล้วทั้งผู้เล่นไทยและผู้เล่นต่างชาติเนี่ยเราไม่สามารถโรเตชันได้เลยมีคนซึ่งสามารถทดแทนได้ในไทยเองก็ประมาณสัก2คนหรือ3คนซึ่งสำหรับทีมที่ต้องเล่น4ถ้วยแล้วตามไล่ล่าแชมป์เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เองนี่นะครับในส่วนของผู้เล่นต่างชาติ7คนเนี่ยผมต้องใช้คำว่า7คนนี้ต้องทดแทนกันได้ทั้ง7คนโดยไม่ได้ทำให้ทรงของฟุตบอลแล้วก็สมรรถภาพของทีมเนี่ยลดลงส่วนผู้เล่นไทยในปีนี้เนี่ยเราก็มีผู้เล่นที่จะทดแทนกันได้เกือบทุกตำแหน่งนะครับในระดับที่ฝีเท้าแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโชคดีที่เราได้แอนโทนี่มาเราได้ชาปุยมาเราได้เดนิสมาเราได้สุรีมาเราได้อนาวินมาแล้วเราก็ได้อัตพลหนูพรมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นทั้งหมดที่เราได้มาในโควต้าคนไทยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถโรเตชันได้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่ามั่นใจกว่าทุกปีนะครับเราคิดว่าแฟนบอลบุรีรัมย์จะได้รับความสะใจจากการเล่นของบุรีรัมย์มาถึงเกมวันนี้ค่ะต้องมาเจอน้องใหม่ในศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกอย่างสุพรรณบุรีพร้อมและมั่นใจแค่ไหนคะโดยส่วนตัวผมกับท็อปรักกันมากนะครับเป็นน้องเลยเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าฟุตบอลก็โทษขอโทษน้องล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลสุพรรณบุรีล่วงหน้าเพราะยังไงเนี่ยวันนี้ต้อง3แต้มแล้วก็ต้องขึ้นนําเป็นจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียเพราะงั้นก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าจะทำให้เต็มที่ครับนะครับไม่มีการผ่อนเพื่อให้อรรถรสของไทยพรีเมียร์ลีกมันอยู่ในหัวใจของแฟนบอลทุกคนครับจากบทสัมภาษณ์ของคุณเนวินนะคะดูว่าฤดูกาลนี้น่าจะมีอะไรที่น่าติดตามมากขึ้นอยากให้นิยามกับทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะในความคิดของท่านคืออะไรสำหรับแฟนๆทีมอื่นและนักเตะทีมอื่นคะเรามีสัญญากับแฟนบอลไว้นะครับว่าใน5ปีเราจะต้องเป็นท็อป10ของเอเชียเพราะฉะนั้นในการที่จะเป็นท็อป10ของเอเชียได้เนี่ยหมายความว่าในฤดูกาล2013เนี่ยผมต้องเป็นแชมป์แล้วผมต้องไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบ8ทีมให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเตรียมทีมในปีนี้จะส่งผลต่อการเตรียมทีมในปีหน้าซึ่งจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับถ้าถามว่าในปี2013บุรีรัมย์คืออะไร The Special One ครับทิ้งท้ายไว้ดีๆมากวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ค่ะและนี่คือบทสัมภาษณ์ของคุณเนวินชิดชอบนะคะและเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านทีมเยือนกันบ้างสักครู่ค่ะ